คือตัวนี้มันก็ตั้งแต่ไถนาคาดนาหยอดข้าวสูบน้ำฉีดพ่นยาปรับพื้นที่ลากขนคือด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้ระบบไฮดรอลิกคอนโทรลหมดตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวรุ่น8แถวถังคือรถนี่ถ้ามันเคลื่อนไหวออกจากบ้านแล้วถือว่ามันทำเงินได้แต่คนเข้ามาจ้างคือผมไปหมดทุกอย่างจะเป็นลากเป็นขนเป็นหยอดข้าวเป็นสูบน้ำเป็นอะไรผมออกไปหมดสวัสดีครับผมช่างต่อยครับชื่อจริงก็สุรินทร์นันทวงศ์ครับชื่อเล่นก็ช่างต่อยครับคือรถตัวนี้นะเป็นรถไอ้ที่ทำการเกษตรต้นทุนต่ำครับแปลงออกมาจากรถไถนาเดินตามคือเราทำการเกษตรนี่เรารถไถเดินตามนี่เราต้องเดินตามหลังมาทำเป็นนั่งขับเพื่อหลีกเลี่ยงควันพิษครับคือผมเป็นคนแพ้ควันที่ผมไปเดินตามหลังรถไถนี่ไปเดินวันหนึ่งก็มีการเจ็บคอปวดคอเราจะทำอย่างไรถึงจะหลีกเลี่ยงควันพิษได้เขาก็มาคิดมาแปลงตัวนี้ออกมาเป็นรถไถนา3ล้อ4ล้อผมก็เคยทำครับลุยขี้โคลนนี่พอถ้าเป็น4ล้อมันจะพอเลี้ยวมันจะต้านคันนาล้อหน้านี่มีหน้าที่เอียงตามล้อหลังครับถ้าล้อหลังเอียงข้างใดข้างหนึ่งล้อหน้าจะมีหน้าที่เอียงตามมันจะไม่บิดโครงสร้างถ้าเป็น4ล้อที่ผมทำไปเนี่ยล้อถ้าเอียงด้านหนึ่งแหละอีกข้างหนึ่งมันจะเขินดินพอเขินดินแล้วมันจะทำให้ตกใจนะครับครับตัวนี้มันจะเอียงไปตามตำแหน่งของพื้นที่กระทะล้อนี่ผมก็ตกแต่งออกมาขยายล้อออกมาขยายออกล้อออกมาโดยไม่ได้ใส่ข้อต่อถ้ายื่นออกมาให้มันมีเนื้อกว้างกว่าเดิมการประคองตัวการทรงตัวมันก็อยู่มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เปิดเบาะขึ้นมานี่ครับเปิดเบาะนะครับเปิดเบาะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กดเกียร์ว่างให้ว่างแล้วอะไรคือคันเกียร์ครับพ่อคันเกียร์คือตัวนี้ครับอ๋อระบบเกียร์ก็คือเหมือนรถไถเดินตามเลยนะครับเหมือนเพียงแต่เราเปลี่ยนทิศทางเราเอาจากด้านหลังมาไว้ข้างหน้าเพื่อนๆครับฟังเสียงกันนะครับครบ10ปีเนาะไปแล้วริ้วๆเลยครับโอ้นี่เป็นไงครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดมากเลยครับไปแล้วริ้วๆดูการเลี้ยวนะครับถ้าเราจะเลี้ยวนี่ถ้าเรากำก่อนครับเรากำก่อนเราก็ปล่อยไปทั้งนิดเราก็เลี้ยวถ้าเราเลี้ยวแล้วค่อยกำนี่มันจะหนักเพราะว่าระบบการทำงานเนี่ยมันฝืนกันแล้วกำก่อนค่อยเลี้ยวมันจะเบาครับคือเราจะต้องห้ามล้อข้างที่เราจะเลี้ยวคือเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ห้ามล้อซ้ายไว้แล้วก็ล้อหลังเป็นตัวส่งจะเลี้ยวขวาแล้วก็กำข้างขวาครับตามข้างขวาแล้วเราก็เลี้ยวครับเลี้ยวแล้วก็ตัวนั้นเป็นตัวส่งมันจะหมุนตัวได้มันจะไม่ต้านคันนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับพ่อครับคือตัวนี้มันก็ตั้งแต่ไถนาคาดนาหยอดข้าวสูบน้ำฉีดพ่นยาปรับพื้นที่ลากขนตัวนี้ก็เป็นชุดดันหน้าชุดด้านหน้ามันจะอยู่คือด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้ระบบไฮดรอลิกคอนโทรลหมดครับตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวรุ่น8แถวรุ่น8แถวคือผมมาตกแต่งไทยก็แต่ก่อนนี่ผมทำเป็น4แถวพอทำเป็น4แถวแบบเป็นยกเองเหมือนรถยกหางไถธรรมดาตัวนั้นทำงานได้ประมาณ12ไร่ต่อวันแต่ทีนี้ผมมาทำตัวนี้ผมมาทำเป็น8แถวครับแล้วระบบเครื่องหยอดมันหนักกว่ารถผมก็มาใช้ระบบลากจูงลากจูงเอาครับลากจูงแล้วเราจะใช้ล้อตัวนี้เป็นล้อที่รองรับโครงสร้างรองรับไอ้พวกเครื่อง
ลูกค้าเขาให้เราไปหยอดข้าวในทุ่งนาให้เราสามารถเข้าไปเอาข้าวประมาณเกือบ 7-8 กระสอบคือเราสามารถขึ้นในแท่นนี้ได้ถ้าเป็นฤดูการหยอดข้าวเราก็ลงหยอดข้าวรับจ้างรับจ้างด้วยเอาคันนี้ไปรับจ้างก็อาชีพหลักก็คือรับจ้างคือรถนี่ถ้ามันเคลื่อนไหวออกจากบ้านแล้วถือว่ามันทำเงินได้คือเราไม่ต้องการให้รถอยู่บ้านครับครับขอแต่คนเข้ามาจ้างคือผมไปหมดทุกอย่างจะเป็นลากเป็นขนเป็นหยอดข้าวเป็นสูบน้ำเป็นอะไรผมออกไปหมดที่ขนฟางเข้ามาเป็นพันๆก้อนนี่ก็คันนี้ก็คันนี้โอ้ใช้งานจริงๆนะครับครับพ่อครับแล้ว10ปีเนี่ยที่ใช้งานมานี่มีงอแงบ้างไหมครับตัวนี้มันก็น้อยเพราะว่าระบบมันเป็นของรถไถเดินตามแล้วก็เครื่องมันก็ไม่ได้ถือว่ามันก็ใช้ตามสภาพของมันตามที่อายุการทำงานเนาะครับมันคือว่ามันไม่ค่อยกระทบกระทั่งเท่าไหร่ถ้าผมมีรถไถเดินตามที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอยากจะมาอัปเกรดเนี่ยพ่อมันสามารถทําได้เลยใช่มั้ยพ่อตัวนี้เป็นรถไถเดินตามเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ขอแต่มีเกียร์ถอยแล้วก็เดินหน้า2ตั้งแต่8แรงขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้8แรงขึ้นไปถึง15แรงก็ใช้ได้เรามาแต่งเข้าตัวเดียวกันเป็นโครงรุ่นเก่าเราก็ทําได้คือเราสามารถต่อเติมได้ราคาเริ่มต้นที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ 75,000 บาทแต่ก่อนผมก็ตั้งราคามันก็ต่ำกว่านี้อยู่เพราะตอนนี้มันก็ขึ้นตามราคาที่อุปกรณ์ราคาขึ้นโทรศัพท์ก็เบอร์โทรก็0852130372สั่งต่อยครับครับโทรมาถามได้ติดต่อได้ครับราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ครับพ่อตอนนี้อยู่ 75,000 ครับ75,000คือ 75,000 คือลูกค้ามีรถไถเดินตามอยู่แล้วคันนึงครับคันนึงแล้วก็เอามาต่อเติมให้เป็นนั่งขับโทรมาปรึกษากันได้นะครับผมปรึกษากันได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกกราวนะครับได้มาถ่ายทำรายการนะครับขอบคุณมากครับพ่อครับ